สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังผู้ชมทุกๆท่านคลิปนี้ก็จะมาคุยเรื่องการชดเชยเงินนะคะให้แก่เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโรคลำปีสกินนะคะเกษตรกรที่เลี้ยงพวกโคและก็กระบือนะคะเมื่อวันที่5มิถุนายน64เวลา4นาฬิกา41นาทีนะคะนายประภัทรโพธสุธนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งให้กรมปศุสัตว์ประสานผู้ว่าทุกจังหวัดเลยนะคะเรื่องการจ่ายเงินชดเชยแก่เกษตรกรที่โคกระบือล้มตายจากโรคลำปีสกินนะคะในพื้นที่41จังหวัดซึ่งพบโคกระบือติดเชื้อกว่า 70,000 ตัวนะคะตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดลองราชการเพื่อช่วยเหลือประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินด้วยจ่ายตามความจริงไม่เกินคนละ2ตัวเป็นเงินสดผ่านบัญชีนะคะบัญชีเงินฝากเกษตรกรนะคะสำหรับสัตว์อายุน้อยกว่า6เดือนซึ่งแบ่งเป็นโคจ่ายเงินเยียวยา 6,000 บาทต่อตัวกระบือเยียวยา 8,000 บาทต่อตัวสัตว์อายุ6เดือนถึง1ปีโคจ่ายเงินเยียวยา 12,000 บาทต่อตัวกระบือเยียวยา 14,000 บาทต่อตัวนะคะสัตว์อายุมากกว่า1ปีถึง2ปีโคจ่ายเงินเยียวยา 16,000 บาทต่อตัวกระบือเยียวยา 18,000 บาทต่อตัวและหากอายุมากกว่า2ปีโคจ่ายเงินเยียวยา 20,000 บาทต่อตัวกระบือเยียวยา 22,000 บาทต่อตัวนะคะหากเลี้ยงโคและกระบือแล้วเป็นโรคลำปีสกินทั้งโคและกระบือรับสิทธิ์ชดเชยได้ทั้งโคและกระบือแต่ไม่เกิน2ตัวนะคะส่วนวัคซีนที่มีการนำเข้าแล้วได้จ่ายวัคซีนล็อตแรก 60,000 โดสไปยังจุดเกิดเหตุทั้งหมดแล้วนะคะและก็สัปดาห์หน้าก็จะนำเข้ามาอีก 300,000 โดสนะคะซึ่งกรมปศุสัตว์ก็จะกำหนดแผนการฉีดอย่างเคร่งครัดเพื่อควบคุมโรคให้เร็วที่สุดพร้อมเชิญชวนเกษตรกรเข้าร่วมโครงการประกันชีวิตโคกระบือเก็บเบี้ยตัวละ400บาทชดเชยตายทุกกรณีตัวละ 30,000 บาทนะคะก็ขอขอบคุณนะคะทุกท่านนะคะที่เข้ามารับฟังข่าวสารนะคะที่แอดนำมาเสนอนะคะชอบกดไลค์ใช่กดแชร์แอดฝากติดตามด้วยนะคะฝากกดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ